สวัสดีผู้ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็ยืนกับคอนเทนต์ของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะนะครับในพาร์ทของเด็กโคโคมินั่นเองนะฮะคุยก่อนนะครับว่าโคโคมิเองเนี่ยฮะเป็นการที่เข้าใหม่มาในแพท 3.5 นี้นะฮะซึ่งตัวเขาเนี่ยมาในฐานการเป็นฮิลเลอร์ธาตุน้ำครับอันนี้สังกัดอินาซึมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเล่นได้2แบบคือกดตรงส่วนของซัมมอนเนี่ยฮะเจ้ามาเกะคุระเกะนะครับอันเชิญออกมาเป็นคนแปะน้ำแล้วก็ฮิวตัวส่วนของตัวคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายที่แอคทีฟอยู่ครับตามแต่ละเทิร์นนะฮะอันนี้นะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยฮะในการเล่นซัมมอนเนี่ยคือเขาจะติดน้ำอันนี้นะครับอันนี้นะกับอีกกรณีนึงนะฮะคือเรานะฮะเล่นโดยที่เรากดอัลติเมทนะครับแล้วก็ตีปกตินะครับซึ่งผมลองเอาไปลองดูแล้วเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับถ้าสมมติเราเล่นเนี่ยฮะแบบเฉพาะที่ใช้อัลติเมทอย่างเดียวครับแล้วกดตีเนี่ยมันจะไปติดปัญหาเรื่องดาเมจไม่ค่อยจะพอนะครับตรงนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฮะเราต้องการคนที่ช่วยทำดาเมจถูกไหมแล้วก็ถ้าสมมตินะฮะถ้าเราจะเล่นซัมมอนไปด้วยเนี่ยฮะช้อยที่ผมน่าจะเอามาเล่นได้ก็คือเป็นฝั่งของเซียงหลิงครับเพราะว่าตรงส่วนของไพโรนาโดเขาเนี่ยครับมันมีเงื่อนไขแค่แอคทีฟอะครับตรงส่วนของสกิลอะครับไม่ว่าจะอันไหนก็ตามนะลองเทสแล้วนะฮะอันนี้นะฮะไพโรนาโดเนี่ยก็จะตามไปด้วยนะครับแต่ว่าแม็กลิมิตครั้งเนี่ยฮะได้อยู่2ครั้งทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยฮะconsolation เนี่ยครับของเด็กนี้เนี่ยที่ผมใส่เข้ามานะครับจะเป็นแค่โคโคมิคนเดียวเลยนะครับอันนี้นะฮะก็มีเอฟเฟคพิเศษนะครับตรงที่ถ้าสมมุติติดอันนี้อยู่นะครับแล้วเราติดตรงส่วนของบัฟเนี่ยที่มันจะอัลติเมทนะครับเจ้าบาเกะคุระเกะนะครับหรือก็คือเมกะพูลของเราเนี่ยจะทำความเสียหายเพิ่มนะฮะจาก1หน่วยนะครับเป็น2หน่วยแล้วก็ตอนที่เรานะฮะใช้อัลติเมทนะครับโดยที่มี consolation ตัวนี้ติดอยู่นะครับมันจะรีเฟรชเรื่องของระยะเวลานะฮะของเจ้าเมกะพูลอยู่นะอันนี้นะฮะโอเคนะเก็ตคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนนะฮะจริงๆอีกอันนึงเนี่ยฮะผมค่อนข้างที่จะลังเลมากว่าจะใส่เป็นใครดีซึ่งลองๆแล้วเนี่ยครับผมอยากได้ตรงส่วนของการที่เรานะฮะเล่นกับเอโซแนนนะครับของธาตุน้ำนะฮะก็เลยมีช้อยอยู่นะฮะในหัวอยู่เป็นโมนามีฝั่งของตัวโอซิเนสนะครับแต่ว่าลองโอซิเนสแล้วเนี่ยฮะคือลิ้นช้าเหมือนกันนะฮะก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับเลือกเป็นโมนาแทนนะฮะเผื่อที่จำเป็นจะต้องนะครับใช้คู่กับฝั่งของตัวไพโรนาโดนะครับของเซียงหลิงนะครับแล้วก็ตัวโมนาเองเนี่ยครับก็สร้างตรงส่วนของตัวซัมมอนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าซัมมอนของโมนาเองเนี่ยเขาจะติดเป็นสถานะ reflection แทนครับอันนี้นะจะเป็นเหมือนการกันดาเมจให้เราจำนวน1หน่วยนะครับ1ครั้งนะทีนี้ด้วยความที่เป็นเด็กซัมมอนเนี่ยครับแล้วก็เป็นเด็กของธาตุน้ำเนี่ยฮะอันนี้ผมก็ใส่เป็นพวกนี้มานะฮะเป็นตรงส่วนของเพิ่มระยะเวลาสิ่งอัญเชิญนะครับแล้วก็จะมีตรงส่วนแน่นอนฮะอย่างที่บอกไปนะครับ resonance ธาตุน้ำใช่ไหมครับอันนี้นะเอามาแทนเลยนะครับแทนกับตรงส่วนของอาหารเลยนะที่เหลือนะฮะการก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็มีจิต Excite นะครับเข้ามาใส่ด้วยนะครับเพราะว่าจำเป็นจะต้องใช้อัลติเมทนะครับวนไปเรื่อยๆนะฮะตรงส่วนของ2คนนี้เนี่ยฮะทั้งตรงส่วนของโคโคมิแล้วก็เซียงหลิงนะครับ2คนนี้จะต้องการคอร์สอัลติเมทแค่2นะครับอันนี้นะอย่างที่เห็นนะฮะดังนั้นนะครับการจิต Excite เนี่ยครับก็ช่วยในเรื่องของโรเททได้พอสมควรนะฮะแต่ทั้งนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้มั้ยนะครับต้องลองดูนะฮะบางสถานการณ์อาจจะไม่ได้ใช้นะครับอาจจะต้องทิ้งแทนนะแล้วคุยกันอย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้ผมจะลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับจำนวนประมาณสัก 2-3 ตานะครับอันนี้นะก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคอันนี้นะฮะผมเจอกับฝั่งของเป็นเบนเน็ตดิลุกแล้วก็โมนานะครับคาดว่าน่าจะเริ่มที่โมนานะครับของฝั่งตรงข้ามนะข้างผมนะครับเดี๋ยวผมเอาตรงส่วนของเกมเบอร์ออกไปก่อนนะครับอันนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮะยังไม่น่าจะใช้นะครับแล้วก็เอาตรงส่วนของฟอร์มินิสคาทิดอออกไปก่อนนะฮะโอ้โหมาเป็นตรงส่วนของตัวเรโซแนนซ์ธาตุน้ำนะครับซะเยอะเลยนะตรงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่โมนาก่อนนะครับสาเหตุที่เริ่มที่โมนาเนี่ยครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยฮะมีความสามารถที่ถ้าสมมุติเนี่ยฮะสลับตัวจากเขาไปที่คนอื่นเนี่ยครับจะถือเป็นการดำเนินการด่วนนะครับโอเคฝั่งตรงข้ามนะครับติดกัดรีเบนนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้มีการใช้ตรงส่วนของสกิลธาตุนะครับฝั่งผมก็เหมือนกันนะครับวันนี้เพชรสกิลธาตุเช่นกันนะฮะตีไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าจะสลับตัวไปที่ใครไหมนะอย่างที่บอกครับอันนี้เป็นการดำเนินการด่วนนะครับสำหรับตัวไปที่เบนเน็ตนะเฮสกิลท่าต่อนะครับอันนี้ก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะฟังผมก็จะทำลักษณะเดียวกันนะฮะแต่ว่าไปที่เซียงหลิงนะครับเพื่อแปะตรงส่วนของตัวนี้นะฮะ
ป็นเจ้ากูบอนนะฮะอันนี้แปะไว้ก่อนนะครับแล้วเราดูตรงนี้นะฮะดูว่าเขาจะเล่นยังไงต่อนะครับแต่ส่วนใหญ่จะจบเทิร์นนะโอเคฝั่งเขาจบเทิร์นนะครับส่วนฝั่งผมนะฮะผมจะทำการนะฮะเปลี่ยนไปที่โคโคมิก่อนนะครับแล้วก็เอ็นเทิร์นไปนะฮะจบเทิร์นนะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะโดนดาเมจนะครับจากซัมมอนฝั่งผมนะครับอันนี้นะโดนเยอะเลยแหละก็โดนไปนะครับทั้งหมดด้วยกันนะฮะอันนี้ก็5หน่วยนะฮะเดี๋ยวผมสลับคอร์ดออกก่อนนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เจ้าบาเกะคุระเกะนะครับอันนี้นะควีนก่อนนะครับเพราะว่าเผอิญโดนเมเด็กไฟอย่างเงี้ยฮะมันมีความเสี่ยงที่ผมจะนอนแมวได้นะครับถ้าเล่นไม่ดีนะเดี๋ยวขอดูสภาพก่อนนะฮะแต่จริงๆเนี่ยคาดว่าน่าจะโดนตรงส่วนของตัว Passion Overload เข้ามาก่อนนะครับอันนี้ก็โดนไปก่อนนะฮะนี่ก็โดนไปเยอะนะโอเคเดี๋ยวขอประเมินคอสก่อนนะครับมีอยู่3ผมจะใช้ตรงส่วนของ Elemental Resonance เอาไปก่อนนะครับแล้วก็ตีปกตินะอันนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูสภาพก่อนว่าเขาจะเล่นแบบไหนถ้าสมมุติเขาเล่นแบบที่มีการแปะท่าซ้ำเนี่ยครับผมก็น่าจะมีจังหวะให้ใช้นะครับเจ้าบาเกะคุระเกะนะครับอ่ะมีการเปลี่ยนตัวเป็นโมนานะฮะอันนี้โอเคถ้ามาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวฝั่งผมนะครับติดตรงส่วนของอันนี้นะครับใส่กูบอนไปก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะฮะจะทำการนะครับทิ้งตรงส่วนของการ์ดนะครับออกไปนะฮะโดยจะเป็นตรงส่วนของเมจิกไกด์นะเปลี่ยนคอร์สนะครับแล้วก็ติดเจ้าบาเกะคุระเกะนะครับออกมานะโซรันโดอิโกยโอเคเอนเทอร์ฮะบังเอิญนะฮะคู่ต่อสู้นะครับมีติดตรงส่วนของน้ำอยู่นะครับอันนี้นะก็เลยโดนนัดแรกนะครับหนีแรงอยู่นะโอเคมาเขาใช้การดำเนินการด่วนนะครับอู้อันนี้เยอะนะเนี่ยตายเลยหรือเปล่าเนี่ยตายเลยนะฮะอันนี้โดนเขาเล่นนะฮะเดี๋ยวผมไปที่เซียงหลิงนะครับแล้วก็ใช้ตรงส่วนของอันนี้นะครับเป็นสตาร์ไซน์นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคผมมีการเป็นนี้อยู่นะครับเป็น I have lost this นะครับอันนี้นะก็จะใช้ในการปั๊มคอร์สได้นะครับทีนี้จังหวะนี้เนี่ยฮะผมก็จะทิ้งการ์ดนะครับส่วนของตัวอันนี้นะฮะอันนี้นะเป็นตรงส่วนของตัวคอนสเตลเลชันนะครับโคโคมิออกไปก่อนนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับอัลติเมทของซิงหลิงนะครับโอเคปล่อยตรงข้ามดำเนินการนะฮะมีการติดการ์ดคุณแคทเธอรีนนะครับจบเทิร์นนะฮะทีนี้เป็นฝั่งผมนะครับฝั่งผมก็จะทำการนะครับเปลี่ยนตรงส่วนของตัวก่อนนะครับไปที่โมนานะฮะอันนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะตีปกติออกไปนะฮะยังไม่จบนะครับอันนี้ผมจะทำการนะครับติดส่วนของสตาร์ไซน์เนี่ยครับให้โมนานะครับแล้วก็เอนเทิร์นก่อนนะครับโอเคดีลุกนี่คือน่าจะตายแน่นอนนะครับอันนี้ไม่รอดครับเรียบร้อยเขายอมแพ้ไปแล้วนะฮะจริงๆถ้าเล่นต่อเนี่ยครับก็ครึ่งๆนะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะเจอเป็นเด็ก3ลมนะครับแต่ว่ามากุเคนกินะครับเป็นลมที่สามารถแปะน้ำแข็งได้นะครับเป็นเด็กซัมมอนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นซัมมอนลมนะครับทีนี้ของข้างผมเนี่ยฮะผมจะเอาตรงส่วนของตัวการ์ดเบนนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะยังไม่ตายเร็วขนาดนั้นนะครับดูจากทรงๆแล้วนะโอเคเป็นเอ็กไซต์ครับขอคิดก่อนนะครับ
อันนี้ผมขอเริ่มที่ฝั่งของโคโคมิแล้วกันฮะโอ้โหโอเคคอร์สไม่ค่อยจะเป็นใจนะฮะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวมีวิธีแก้เป็นข้างผมนะครับที่เริ่มก่อนนะครับก็อันนี้นะครับอ่ะเราใช้นี้ก่อนนะครับสร้างเต่านะครับที่เป็นธาตุน้ำออกมานะแล้วผมจะแปะตรงส่วนของเจ้าแมงกะพรุนออกมาก่อนนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราดูมากุเคนกินะครับอ่ะสกิลธาตุครับอันนี้เป็นตัวที่สร้างน้ำแข็งนะครับทีนี้ของข้างผมเนี่ยฮะจะทำการสลับตัวนะครับเป็นเซียงหลิงนะฮะโอเคมีการติดคุณลุงรีเบนนะครับของฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็ปั๊มคอร์สนะครับตรงส่วนของตัวสกิลของมากุเคนกินะครับโอ้ติดโคสเลชั่นด้วยนะฮะอันนี้นะครับคือถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยครับเป็นเหมือนน่าจะเป็นกดสร้างครับตรงส่วนของพวกซัมมอนนะฮะแล้วเปลี่ยนตัวนะนี้ฝั่งเขาเนี่ยฮะมีการเล่นนะครับเป็นฝั่งของจีนนะครับเดี๋ยวผมใช้ตรงส่วนอันนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนคอร์สการ์ดนะครับแล้วก็ติดตรงส่วนของเจ้ากูบอนออกไปก่อนนะครับแล้วจะดูว่าตอนนี้เนี่ยฮะฝั่งของเขาจะเล่นยังไงนะแจ้งจบเทิร์นนะครับโอเคเราไม่พ้นนะครับอันนี้ผมจะใช้ตรงส่วนของเจเชมเบอร์ไปนะครับคู่กับฝั่งของคุณลุงรีเบนนะฮะคือมองว่ายังไงก็โดนนะครับมันไม่พ้นนะฮะโดนเจ้าเนี่ยครับแปะน้ำแข็งใช่ไหมแล้วโดนอันนี้ฮะกระจายนะครับโอเคจบเทิร์นฮะนี่จุดต้องระวังอะครับคือจีนเนี่ยเป็นตัวที่ก่อกวนนะครับค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับสาเหตุคือตรงส่วนนี้ฮะสกิล E เขาคือสามารถที่จะทำความเสียหายลม3หน่วยนะครับแล้วก็บังคับผมสลับตัวนะครับซึ่งซูโคสเองก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นปัญหามากนะครับกรณีเจอคอมแบบนี้นะโอเคตรงนี้นะฮะผมจะหาคอร์สการ์ดนะครับที่เป็นธาตุน้ำเผื่อไว้บ้างนะครับน่าจะโดนสลับตัวแน่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นสภาพไหนนะนี่สิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยครับคือพยายามนะฮะรักษาคูบอนนะครับให้อยู่บนสนามก่อนนะฮะเป็นสกิลธาตุครับสลับตัวครับเป็นการสลับตัวย้อนนะครับแบบนี้นะโอเคของข้างผมเนี่ยฮะเป็นการที่สลับมาที่โคโคมินะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมมองว่าเดี๋ยวน่าจะโดนจีนจับเล่นอีกนะฮะก็จะตีปกติออกไปก่อนนะครับ1ครั้งนะฮะแล้วดูว่าเขาจะยังไงนะฮะมีการสลับตัวนะครับเป็นมากุเคนกินะครับก็ถ้าเป็นทรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ตรงส่วนของใบนี้นะครับใส่ตรงส่วนของเจ้ากูบอนไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราติดตรงส่วนของอันนี้นะครับใส่ออกไปก่อนนะครับนี่นะแล้วก็เอนเทิร์นนะฮะอันนี้จบแค่นี้ก่อนนะฮะต่อลิ้นตาหน้าดีกว่าพอดีคอนเซเลชันนะครับของโคโคมินะครับไม่มานะฮะโอเคมีการปั๊มตรงส่วนของคอร์สอัลติเมทนะครับมากุเคนกินะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมน่าจะโดนหนักอยู่นะเพราะว่าพอกดอัลติเมทนะครับทั้งที่มีซัมมอนอยู่เนี่ยมันจะบังคับทำความเสียหายออกมานะฮะโดน4ดาเมจใช่ไหมแล้วก็พวกนี้โอเคยังเหลือตรงส่วนของเลือดอยู่นะฮะแต่ว่าก็ตามสภาพนะฮะเหลืออยู่แค่นี้
อ่ะมาต้องลุ้นๆกันหน่อยนะฮะคือมากุไม่ได้มีการที่ใช้สกิลอะครับทำดาเมจแบบต่างตายขนาดนั้นนะฮะผมนั่นจะมีจังหวะให้ใช้ตรงส่วนของพวกหิวขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะได้แค่ไหนลองดูก่อนนะฮะก็เริ่มจากใช้ใบนี้นะครับหิวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้การเอ็กไซต์นะครับติดให้โคโคมินะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากตรงนี้นะฮะกดอัลติเมทนะครับใส่ออกไปนะนี้เราก็จะเล่นแบบตายยากนิดนึงนะฮะน่าจะฮิวมาได้นะครับเลือดก็จะเหลือประมาณสัก4อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าคงโดนลดเลือดอีกแหละโอเคมีการเปลี่ยนตัวนะครับเป็นซูโคสนะครับจังหวะนี้นะฮะก็แน่นอนนะครับก็ฮิวขึ้นมานะครับตีปกติไปนะสกิลธาตุครับเปลี่ยนตัวนะครับเป็นฝั่งของตัวสติงลิงนะฮะอันนี้ผมจะเปลี่ยนตัวนะครับเป็นที่โคโคมินะครับเพราะว่าถ้าโดนกระจายเนี่ยครับยังไงก็ตามอ่ะครับก็ตายอยู่ดีนะโคโคมิฮะโอเคโจมตีปกติครับฝั่งผมนะฮะจะเลือกเป็นเซียงหลิงนะครับแล้วก็เอ็นเทิร์นไว้นะฮะทั้งเขานะฮะเปลี่ยนเป็นฝั่งของมากุเคนกินะฮะก็เอามารับกูบอนนะฮะโอ้ใช่จริงๆชื่อโกบ้าสินะขออภัยนะฮะโอเคมาก็เดี๋ยวขอโจกการ์ดก่อนนะฮะจะดูว่ามีอะไรนะฮะที่สามารถที่จะเอามาเล่นได้ไหมนะไม่แย่นะฮะอันนี้ผมจะกดอัลติเมทนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับอันนี้นะโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้มาดูที่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามนะฮะเป็นการจ่ายอัลติเมทนะครับก็จะเป็นซูโคสนะครับที่ใส่เรื่องของการกระจายออกมานะครับเท่านี้นะทีนี้สำหรับข้างของผมเนี่ยครับด้วยความที่เขาติดน้ำอยู่นะครับผมจะกดเจ้าหมีกูบอนนะครับใส่เข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะฮะอันนี้นะรู้สึกว่าผมจะชินติดเรียกครับเป็นกูบอนไปแล้วนะฮะจริงๆเขาชื่อโกบ้านะต้องสามทีแหละก็ตามสภาพนะฮะโอเคจังหวะนี้นะฮะก็โดนเขาจับกระจายมานะครับซึ่งคอร์สเขาน่าจะไม่พอเล่นต่อแล้วนะตรงส่วนนี้นะฮะผมจะปั๊มตรงส่วนคอร์สนะครับใส่ตัวโมนาไว้นะครับเป็นคอร์สอัลติเมทนะครับเผื่อเล่นนะแล้วก็จะทำการนะฮะเอนเทิร์นทั้งสภาพนี้เลยนะครับจริงๆจะเหลือตรงส่วนของตัวคอร์สเนี่ยให้รีเบนทำงานก็ได้นะฮะโอเคเขายอมแพ้นะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกตาหนึ่งนะฮะเจอเป็นคอมเป็นควิกเคนแอคเวทนะฮะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นการที่เขาอะครับเริ่มจากฝั่งของตัวฟิตไม่ก็คอลเล่นะฮะไม่คนใดคนหนึ่งนะแต่ทั้งนี้นะฮะก็มีเคสกรณีที่เอามาใส่เครื่องชิงแล้วเริ่มเป็นเครื่องชิงอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูนะฮะว่ามาแบบไหนนะตรงส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะนำการ์ดนะครับตรงส่วนของไปมอนนะครับอันนี้ใบซ้ายสุดนะครับออกไปก่อนนะเป็นการ์ดปั๊มคอร์สนะฮะนี่ผมก็จะเริ่มด้วยโคโคมินะครับโอเคมีคอร์สให้ผมเล่นอยู่นะฮะพอไหวฮะพอไหวนี้เรามีการ์ดใบนี้อยู่นะฮะก็ได้อยู่ฝั่งผมนะครับเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับก็แน่นอนนะฮะอันนี้ก็ใส่เมกะปุลเข้าไปนะฮะคิดว่าคงโดนฟิตนะฮะอันนี้นะจิกนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะครับไม่เป็นไรตัวโคโคมิเนี่ยฮะจะโดนไปก่อน2หน่วยนะครับคนอื่นโดนคนละ1หน่วยนะฮะแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยครับ
คือด้วยความที่โดนอันนี้ไปแล้วเนี่ยครับก็จะยังไม่โดนนะครับพอเล่นๆนะฮะถ้าเขาไม่เล่นอะไรแปลกๆอ่ะนะทีนี้ฝั่งของผมนะครับผมจะทำการเปลี่ยนตัวนะครับไปที่ฝั่งของเซียงหลิงก่อนนะฮะแล้วก็แน่นอนฮะเดี๋ยวติดเจ้าหมีนะฮะโกบ้านะฮะพูดผิดไป2ทีแล้วนะฮะอันนี้ติดจริงนะคือเหมือนแบบผมจำอะครับครั้งแรกที่นั่งดูสกิลหรือสักอย่างนี่แหละเสร็จปุ๊บเราเรียกกูบอนมาตลอดนะครับเหมือนฟังเสียงผิดหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ติดมาตลอดโอเคฝ่ายตรงข้ามนะครับแจ้งจบเทิร์นนะฮะอันนี้ก็ข้างผมนะฮะเดี๋ยวผมทำการนะครับใส่ตรงส่วนของการ์ดใบนี้นะครับออกไปก่อนนะฮะเราจะเปลี่ยนคอร์สกันหน่อยนะฮะแล้วก็ติดตรงส่วนของเจ้าโกบ้านะครับลงไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับยังไม่จบนะใช้ตรงส่วนของสตาติจิกนะครับอันนี้นะฮะทิ้งไว้ก่อนนะครับจบการ์ดนะแล้วก็เอนเทิร์นครับเรียบร้อยฝั่งเขาไปไฟฟ้าไว้นะฮะส่วนฝั่งผมนะครับทำการฮีลกับเรื่องของทำดาเมจนะฮะก็โดนไปนะครับตาละ5หน่วยนะฮะจริงๆเคยลองเทสแหละครับถ้าเล่นเอาฝั่งของคอเล่เนี่ยครับมีคอนโซเลชันใช่ไหมแล้วเล่นคู่กับซาระเนี่ยครับเวิร์กอยู่นะฮะโอเคดูจากคอร์ดการ์ดนะครับผมต้องการไฟอีก1ลูกนะฮะก็จะใช้ตรงส่วนของตัวสกิลอัลติเมทได้นะครับแต่ว่าต้องตีปกติ1ทีก่อนนะโอเคมาเขาน่าจะปานะครับส่วนของเจ้าหนี้ออกมานะถ้าปกติอะฮะเพราะว่าต้องเอาตรงส่วนของตัวบัฟด้วยนะโอเคไม่ปาครับแต่ว่ามาเป็นอันติเมทแทนนะฮะทีนี้ของข้างผมเนี่ยฮะก็จะทำการนะครับโจมตีปกติก่อน1ครั้งนะฮะน่าจะต้องสละเซียงหลิงนะครับแต่ว่าผมจะบูสต์เจ้าส่วนของโกบ้าเนี่ยครับอันติเมททิ้งไว้นะฮะมีการสลับตัวครับเดี๋ยวผมจะทำการนะครับใช้ตรงส่วนของไปโดนตรงส่วนของไปโดนาโดนะครับอันนี้ผมจะใช้ทิ้งไว้นะครับดูจากสภาพแล้วเนี่ยติงหลิงนี่น่าจะยากเหมือนกันนะฮะรอดยากนะคือตรงส่วนของตัวเครื่องชิงเองอะฮะเป็นตัวละครนะครับที่มีความเสียหายทะลวงเนี่ยครับหนักนะฮะหนักหน่วงอยู่พอสมควรเลยแหละแล้วยิ่งมาคู่กับเด็กพวกนี้ด้วยฮะก็จะเถื่อนๆหน่อยนะครับตรงส่วนนี้ผมจะใช้เชงกิ้งชิปนะครับพอดีนะฮะอันนี้เขาไม่ตีมานะก็เลยแบบพอรอดนะครับติดตรงส่วนของอันนี้นะครับให้โกบ้านะครับเพิ่มระยะเวลานะฮะที่เขาอยู่บนสนามนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราสลับตัวไปที่โมนานะครับแล้วก็อินเทิร์นนะฮะอันนี้นะคนที่โดนดาเมจเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นฝั่งของโมนานะครับเป็นเจ้าออสนะครับกับฝั่งของตัวนี้นะฮะนี่นะก็โดนหนักนะครับเพราะว่ามันติดตรงส่วนของตัวอันนี้นะฮะเป็นบัฟนะครับจากฝั่งของตัวเอ็กเวทควิกเก้นนะฮะทีนี้มาดูกันนะฮะโอเคคอร์สผมนะฮะออกเป็นไฟเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเรายังไม่อยากเล่นนะครับตอนนี้นะจะออกไปให้หมดก่อนนะฮะอันนี้ออกหมดเลยนะยังมีไฟติดมานะครับแต่ว่าฝั่งของน้ำนะครับมีมาน้อยนะเดี๋ยวเราดูกันนะฮะว่าเขาจะเล่นยังไงนะแต่ว่ามีสิทธิ์นะครับที่มาแล้วแน่ไหนมาแล้วถ้าเป็นใบนี้เนี่ยฮะโมนาเสียชีวิตแน่นอนครับไม่ต้องสืบคือมันเป็นการที่ปั๊มอะครับตรงส่วนของตัวอัลติเมทนะครับจากเรโซแนนซ์ธาตุไม้ฮะธาตุไม้นะครับแล้วก็อัลติเมทมานะฮะอันนี้ซึ่งอัลติเมทเขาเนี่ยด้วยความที่มันมีติดตรงส่วนของตัวไอตัวบัฟนี่อยู่ฮะดาเมจก็เลยแรงเป็นพิเศษนะตรงส่วนนี้ฮะแน่นอนนะครับติดโกบ้านะครับอันนี้เพิ่มตรงส่วนของระยะเวลาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะผมจะใช้ตรงส่วนของสตาร์ไซน์นะครับใส่เข้ามานะครับที่โคโคมินะฮะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็หลังจากนี้นะฮะก็จะเป็นการกดอัลติเมทนะครับแต่ว่าการกดเนี่ยฮะผมจะทิ้งการ์ดนะครับในการกดนะ
ก็จะเป็นอันนี้นะฮะนี่นะป้าย7ดาเมจนะฮะอันนี้โอเคฝั่งตรงข้ามนะครับแจ้งจบเทิร์นนะฮะผมจะใช้ตรงส่วนของฟาวนิสคาธิดอนะครับเอามาฮิลก่อนนะฮะเพราะว่าตาต่อไปเนี่ยน่าจะหนักแล้วก็สลับตัวไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะไปเลยโอบ้ายิงออกไปเลยโอ้มาช้าไปนิดนึงนะคือมีสิทธิ์แพ้สูงนะฮะดูจากการ์ดแล้วนะแล้วก็ดูจากตาเดินนะฮะโอเคเขาใส่ตรงส่วนของของป้องกันมานะฮะฟังผมนะครับจะใช้ตรงส่วนของใบนี้เอาไปก่อนนะครับเป็นเรโซแนนซ์นะฮะหลังจากนั้นนะฮะจะตีปกตินะครับอันนี้นี่คือเป็นการแข่งฮิลแล้วนะฮะกับแข่งดาเมจนะโอเคการ์ดฝั่งของการเปลี่ยนตัวนะฮะอันนี้นะแล้วก็มีการติดอาหารด้วยนะครับให้คอเล่นะอู้โอเคผมจะใช้ตรงส่วนของสแตติสติกนะครับไปก่อนนะคิดว่าน่าจะยื้อนะครับได้อีกเทิร์นหนึ่งนะครับขั้นต่ำนะแล้วก็ตีปกติออกไปนะฮะอันนี้โอเคโดนเป็นสกิลธาตุนะครับโคโคมิฝั่งผมนะครับน่าจะตายเลยนะฮะอันนี้กับฝั่งเขานะครับก็แลกกันนะต้องดูว่าคาธิดอร์ทำงานก่อนหรือว่าออสทำงานนะฮะแต่คิดว่าไม่น่าจะรอดนะดูจากสภาพแล้วครับโอเคคาธิดอร์นะฮะทำงานก่อนนะครับก็โดนไป3อยู่ดีนะฮะเกือบๆนะครับเฉียวตายนะอันนี้เป็นฝ่ายผมที่โจมตีก่อนนะครับนึกว่าจะไม่รอดแล้วตะเกียฝั่งเขายอมแพ้นะครับถือว่าโชคดีนะฮะที่จังหวะที่คาธิดอร์ขับขึ้นมาครับเสร็จปุ๊บมันมีการทำงานนะฮะก่อนฝั่งของออสนะถ้าทำงานเนี่ยครับหลังเนี่ยก็คือโคมิผมก็ไม่รอดนะฮะอันนี้นะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ